ข้าวมันน่ารังไงอ่ะน้ำอะไรมั้งน้ำอะไรว่าไงว่าไงดูได้ไหมเจ๊สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสู้ปู่สู้วนพ่อเพื่อนน้ำไม้พาแซ่บข้ามากินซอยโจ๊กจ้าอยู่บ้านนอกคอกหน้าคือเก่าสูตรจะไปตักกอกซอยจุจ้าตามคำเรียกร้องนี่แล้วเนี่ยจะกินตับรุนแน่มาดิจ้าสุภูทุกคนเนี่ยนสมว่าความโอ้เดินไปเอาเดินไว้รอบแม่ใส่มือมันน่าแบบเห็นมือใส่มือก่อนสมว่าเราได้เจอทั้งฝั่งไทยฝั่งลาวทั้งยุโรปจะมามันเดินถือได้โอกาสกับบ้านมาเฮ็ดบุญขอสากเราจะก็เลยก่อนสิกลับก็เลยจัดในจักน้อยสมว่าเอาบนเดี๋ยวมาเดี๋ยวเริ่มเอาไปหาละโอ้ยนั่นละไม่กล้าไปกินข้าวทั้งบุ้งอ่ะปนตาเงาแล้วก็มันงามที่เดี๋ยวมันก็งามมาอีกหนึ่งอยากจะกินตับนะตับนิดหน่อยนึงเราจะไปกินตับนี่หรอตับมันขาดดีๆมันไม่ขาดไปไหนแล้วอันนี้ซุปมาหัวมูยังดีแล้วมั้งยังคงกินตับเดียวบ้างนะอ่ะกินตับมันน่าเอ้กินเนี่ยมันน่าโคข้อแข็งแล้วมีหางเลยวันเป็นเกลือต้องเฟดูนะกระมือนะกินให้นี่น่ากระไรมึงกระไรมันเป็นยังไงหวานข้าวหวานหวานข้าวเขาว่างหน้าว่างไหนอ่ะว่างไปไหนมั้งว่างไหนว่างไหนว่างไหนดุใบไม้ซื้อบูเสียบะทำกินเอาวัวกระบอกหุ่นแฝกเอาในตาบานแฟนกินเอาคนละตอนชนะเอาแม่กินยี่ลูกสามคนลูกสามคนพี่น้องสามสิบกีบโอ้ยมันน่าชิ้นยากกว่าใบบกตุ่มเอาละเอาละนี่นั่นแล้วเราเดี๋ยวพวกเราคนนั้นเมียวอ่ะรอมันแห้งฮะรอมันแห้งไปรอใครปิดเขาถึงจะเอาย้ำได้ถึงมาเอาเขากินยังไงมันนี่ฮะแล้วของที่เล่นมาเมื่อไหร่มาทานเมื่อไหร่เห็นมีอย่างก่อนเลยแกมไปแล้วมึงเนี่ยเห็นคุดอยู่กินก็ไปแต่แสบวู้บึงเนี่ยเอาแขกรับเพื่อนมาบัวจ้ารับที่นี่เนี่ยบ่มันกินมาได้แต่มันแกมาแล้วเป็นยังไงมันเขาคนตามาเลยสาวพวกเราเขาคงจะค้นจับ
อยากเป็นบุคคลสาธารณะมีขนมอันนี้ขนมแซ่บจ้ะนี่จะบอกชิมทำไมได้มันหวานหมดจ้ะจะมึงคนร้านหวานเจี๊ยบเจ็ดมังยัยหวานจำแซ่บจ้ะคนกินตอนหิวเลยครับเนี่ยให้ละให้ลูกนี่กระมังจับเนี่ยกระมังพี่มวยพี่น้องหอมเนื้อง่ายๆมันสีหวานแต่มันก็สีกรอบเห็นป่ะกันป่ะเห็นไหมเนี่ยมันบอกว่าผิดไปจะพูดไม่ยังไม่ยังวะชีวิตบรรยากาศอยู่บ้านอันนี้ข้างบ้านจ้ะพอเราไปชงนะข้างบ้านตัดหญ้าแล้วเขามีคนรับใช้ตัดหญ้านี่เสร็จตรงนี้เสร็จแบบนี้แล้วก็ไงไงมันมีซอสกันเสียกับมันน้ำหนักทุเรียนกับเจียวมาก
จิ้มเลยแม่แม่จิ้มเลยบักคือบอกมานำเอามาเลยเดี๋ยวเขาเอามาให้ดอกไม่บอกว่าจะเอาเก็บสมมุติว่าอันละ10บาทเก็บคิดไงเจ้าห้องเจ้าห้องลูกละเอาห้องเอาโค้กแซมแข็งมาให้หน่อยกินเดี๋ยวแก้วหนึ่งจะลำชิมนี่ขอรับไปก่อนพี่น้องพอแกชิมหนาจ้ะลำเลยสบู่สุกคนละกันคิดแล้วสวัสดีค่ะ